เมียเด็กอีกครั้งหม่ำเปทั้งชีวิตแจงชิงร้อยเปลี่ยนดราม่าหน่งอย่าทำอีกหม่ำขอเปเมียทั้งชีวิตทำหน้าใหม่สวยเด็กเหมือนได้กันใหม่ๆแจงชิงร้อยเปลี่ยนไปดราม่าหน่งอย่าไปทำอีกขอโทษน่าจะจบวันที่27ธันวาคม64ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กรัชโยธินถ่ายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ส้มปลาน้อยของหม่ำจกมกโดยในงานมีนักแสดงนำมาร่วมงานคับข้างโดยหลังจบงานตลกชื่อดังได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ท้าพิสูจน์กระเป๋าแบรนด์เนมของภรรยาพร้อมตอบดราม่าเรื่องหน่งชัชช่าเล่นถึงเนื้อถึงตัวดาราสาวที่มาร่วมรายการเกินงามถามเรื่องท้าพิสูจน์กระเป๋าภรรยาจริงๆไหมหยอกครับปกติเขาก็เป็นแบบนั้นหน้าโมโหอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้เอามาพูดเล่นเขาเปิดแอร์ให้กระเป๋าแล้วก็นั่งยิ้มแล้วมานั่งไล่ว่าใบนี้ซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนแล้วก็นั่งยิ้มบางทีก็เอาใบเซอร์มาอ่านแล้วก็นั่งยิ้มเหมือนคนบ้าอันนี้คือเรื่องจริงท้าพิสูจน์2ล้านจริงไหมมาเลยครับเพราะผมเป็นคนรูดบัตรเครดิตของผมเองเปมากครับแล้วช่วงนี้เขาไปทำหน้าทำตามาใหม่สวยเลยเด็กเลยเหมือนได้กันใหม่ๆเคยนับใหม่ว่าซื้อให้เขากี่ใบผมจำไม่ได้เพราะมันเยอะแต่ใบสีเหลืองกับสีแดงน่าจะแพงที่สุดราคาไม่เป็นปัญหาโอ้ยเรารักเขาเท่าไหร่แล้วก็ซื้อให้เขาหมดแหละทั้งชีวิตนั้นแหละเราเกิดมาเพื่อเขาอยู่แล้วเราเลือกเขามาแล้วหน้าที่ของเราคือรักเอ็นดูเขาให้มากที่สุดแหละครับครั้งหนึ่งรูดให้ทีละกี่ล้านมันเป็นบางทีครับถ้าเกิดลุกจากการทำงานมาก็เก็บไว้ให้เขานั่นแหละเดี๋ยวเขาก็เอาไปเปลี่ยนบ้างเขาเบื่อกระเป๋าใบนี้ก็เอาไปเปลี่ยนเวลาที่เขาเอาไปขายใบหนึ่งก็หลายตังค์มีสำหรับตัวเองบ้างไหมผมไม่ชอบมีกระเป๋าผมไม่ชอบมีโทรศัพท์ผมไม่ชอบอะไรสักอย่างที่ทำให้เกะกะตังก็พกมาเท่าที่ใช้อย่างวันนี้เขาให้มา300ผมไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมส่วนใหญ่ก็จะใส่กระเป๋ากางเกงแล้วก็จะมีแต่แบงค์ร้อยนานๆถึงจะได้แบงค์พันสักทีถ้าเกิดสำหรับภรรยาเท่าไหร่ให้ได้ไม่อั้นขอให้เขารักเท่านั้นแหละอย่าบ่นเท่านั้นแหละเพราะเวลาบ่นก็บ่นเรื่องเดิมๆบางทีเข้าบ้านก็ต้องทำหูหนวกตาบอดไม่รู้เรื่องอะไรเลยให้เขาบ่นไปเป็นสามีสายเปเลยละขอให้เขารักเขาลงเขาไหลแค่นั้นให้เขาเห็นใจถามเรื่องหน่งที่จอดดราม่าในรายการที่ชอบเล่นถึงตัวดาราผู้หญิงกับเมียผมเขาก็เล่นปกติเขาก็กอดแล้วก็หอมตามประสาของเขาแล้วแต่คนจะคิดเล่นกับไอ้ส้มก็หนักเขาก็เล่นตามประสาเขาถามว่าใช่ไหมจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แฟนคลับเขาก็อาจจะไม่ชอบแต่จริงๆนิสัยเขาไม่มีอะไรครับก่อนที่จะเล่นได้มีการขอโทษกันก่อนหรือเปล่ามันต้องมีอยู่แล้วอย่างยิ่งเวลาที่เราเล่นกันเต็มที่มันก็ต้องมีการขอโทษกันก่อนแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยทราบแต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในรายการชิงร้อยใช่ไหมผมก็เลยไม่ค่อยทราบแล้วอีกอย่างผมเป็นคนที่ไม่เล่นโซเชียลผมไม่มีโทรศัพท์จะมีแต่คนมาเล่าให้ฟังเรื่องหน่งก็มีคนมาเล่าให้ฟังแต่ผมไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่หน่งไปสไตล์นี้เป็นคนรื่นเริงเฮฮาต่างคนต่างมุมมองแต่ผมคิดว่าหน่งเขาไม่ได้มีอะไรไม่เป็นไรครับขอโทษขอโพยกันก็ได้เราคนไทยด้วยกันต่อไปก็อย่าไปเล่นมันก็ง่ายช่วงนี้หน่งผอมป่วยหรือเปล่าป่วยแล้วครับแต่เขาทำงานหนักอยู่ที่ร้านทำงานทั้งวันตากแดดทั้งวันเป็นคนชอบทำแต่งร้านไปเรื่อยข้าวปลาไม่ค่อยกินเลยผอมลงไปนิดนึงไม่มีอะไรครับตัวก็บอกเขาตลอดว่าพักผ่อนบ้างนะตั้งไปทำไมเยอะแยะเอาแค่พอดีก็พอแล้วที่เห็นเขาซูบซูบก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่ามึงไปหาหมอหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไปปกติแค่ไม่ค่อยได้กินข้าวเท่านั้นเองไปเป็นสิบอยู่มั้งแต่ก็ดีแล้วอ้วนมากก็ไม่ไหว
คยป่วยมาทีนึงแล้วคือเขาไม่ได้เครียดเป็นคนรื่นเริงปกติคนเครียดจะไปกอดนักแสดงได้หรือรายการชิงร้อยชิงล้านอยู่หรือไปเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไอ้ตากล้องคนนั้นน่ะเอาลงไปโพสต์เดี๋ยวตีตายเลยไม่ได้มีการปิดตำนานเราแค่ปรับเปลี่ยนมันขาดไม่ได้หรอกครับมันเป็นเหมือนตรายางไปแล้วมีข่าวพาดหัวว่าจะปิดตำนานตกใจไหมผมไม่รู้เหมือนเดิมแต่ก็มีเพื่อนมาเล่าให้ฟังตัวผมเองก็บอกเพื่อนๆว่าจะปิดจริงเหรอผมก็บอกว่าไม่รู้แค่เปลี่ยนรูปแบบอาจจะให้คนทางบ้านมาเล่นด้วยกำลังคิดรูปแบบกันอยู่แค่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ยุบรูปแบบไหนผมก็ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างตอนนี้ผมเข้ามาดูแลค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดด้วยอยากเอานักร้องของเราเข้ามาแจมด้วยให้เป็นกึ่งซิทคอมกึ่งละครเพลงปรับเปลี่ยนยังไม่ได้สรุปว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ยังคุยกันอยู่ช่างภาพคนที่โพสต์ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่เขาไม่ได้ผิดอะไรจริงๆน่าจะถามกันก่อนเราก็ไม่ได้บอกเขาพูดแค่ว่าเทปสุดท้ายแล้วนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเคสต่อไปจะเป็นเทปที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ฟังผิดกันแค่นั้นเองไม่มีอะไรมันเลิกไม่ได้หรอกครับเหมือนมันเป็นตรายางปั๊ม3คนนี้ไปแล้วแค่ปรับเปลี่ยนเท่านั้นกำลังคิดกันอยู่สามีวัย19ปีกับภรรยาวัย74ปีถูกครอบครัวกีดกันหนักสื่อต่างประเทศเปิดเผยเรื่องราวความรักต่างวัยของชาวอินโดนีเซียที่มีอายุห่างกันมากถึง55ปีเลยทีเดียวโดยสามีภรรยาชาวอินโดนีเซียคู่นี้ได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกเป็นอย่างมากเนื่องจากทั้งคู่อายุต่างกันมากถึง55ปีโดยหนุ่มผู้เป็นสามีคนนี้ชื่อเซลาเมตปริยาดีสามีวัย19ปีและภรรยาที่ชื่อเนเนกโรฮายาวัย74ปีทั้งคู่คบหากันได้ไม่นานก็ตัดสินใจแต่งงานกันท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของญาติพี่น้องของฝ่ายชายและพยายามขัดขวางเนื่องจากฝ่ายหญิงเคยแต่งงานมาแล้วถึง2ครั้งและหลังแต่งงานทั้ง2ครั้งสามีก็ได้จากไปทําให้เธอกลายเป็นแม่ม่ายแต่ด้วยความรักและหัวดื้อของฝ่ายชายทําให้พ่อแม่จําเป็นต้องยอมตกลงจัดงานแต่งงานให้ทั้ง2หลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานอยู่กินกันได้3ปีความรักก็ไม่เคยจืดจางไปเลยเนื่องจากความมีเสน่ห์น่าหลงใหลของโรฮายาที่มีมากมายจนทำให้มีชายมากหน้าหลายตาเขามาจีบเธอเป็นจำนวนมากจนทำให้สามีริยาดีรู้สึกหวงและให้ภรรยาไว้แต่ในบ้านไม่ให้ออกไปไหนโรฮายาเล่าให้ฟังว่าสามีของเธอเป็นคนขี้หึงบ่อยครั้งและทั้งสองมักทะเลาะกันเพราะเหตุนี้แต่เมื่อพิจารณาว่าอีกฝ่ายคงรักตัวเองมากเกินไปเธอจึงตัดสินใจที่จะไม่ใส่ใจมากเกินไปเชื่อฟังคำของสามีด้วยการอยู่แต่ในบ้านในอนาคตพวกเขายังหวังอีกว่าจะสามารถกำเนิดลูกตัวน้อยๆเพื่อเป็นพยานรักสำหรับทั้งคู่ด้วยเมื่อโลกภายนอกรู้เรื่องราวของพวกเขาต่างก็ตั้งข้อสงสัยว่าหรือว่าเด็กหนุ่มคนนี้หวังสมบัติของโรฮายาหรือเปล่าที่แต่งงานเพราะเงินแน่ๆเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วโรฮายาเป็นเพียงหญิงแม่ไม้ชาวนาที่ยากจนทั้งสองแต่งงานกันเพราะรักกันอย่างลึกซึ้งและนั่นคือรักแท้หัวหน้าหมู่บ้านยังเล่าอีกว่าในตอนนั้นทั้งสองบอกว่าหากพวกเขาไม่ได้แต่งงานอยู่กินอยู่ด้วยกันก็ขอจากไปพร้อมๆกันจะดีกว่า